ในวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหารหรือที่รู้จักกันในนามสุนทรผู้ครูกวีของไทยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงมีความยินดียิ่งที่ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรผู้นี้โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานของสุนทรผู้ให้นักเรียนได้รู้จัก 2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย 3. เพื่อให้เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมของไทย 4. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่สุนทรผู้ลำดับต่อไปจะเป็นการอ่านชีวประวัติสุนทรผู้นะครับเป็นผลงานของท่านสุนทรผู้ประเภทนิราศนิราศเมืองแกลงนิราศภูเขาทองนิราศวัดเจ้าฟ้ารำพันธิราบนิราศเมืองเพชรนิราศพระบาทนิราศสุพรรณนิราศอีเหนานิราศพระประทมประเภทนิทานเรื่องโคบุตรเรื่องพระอภัยมณีเรื่องพระชัยสุริยาเรื่องลักษณะวงเรื่องสิงหะไกรภพประเภทสุภาษิตสวัสดีรักษาเพลงยาวถวายโอวาทสุภาษิตสอนหญิงประเภทบทละครเรื่องอภัยนุราชประเภทบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามเรื่องพระราชพงศาวดารประเภทบทหีกล่อมเหตุจับระบำเหตุเรื่องพระภัยมณีเหตุเรื่องโคบุตรเหตุเรื่องกากีลำดับต่อไปนะครับเป็นการอ่านบทกลอนถวายสดุดีท่านสุนทรภู่เชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยครับความเกี่ยวกับสุนทรภู่ 3. อ่านคำนองสนองคลองของสุนทรภู่ขอเชิญเพื่อนพี่น้อง
ชาวบวรทุกคนมาร่วมกิจกรรมกันนะครับ